มนี้มีภาษาไทยนะครับถ้าใครที่เข้าเกมมาแล้วเป็นภาษาอังกฤษเนาะให้เราแตะฟันเฟืองนะครับตรงนี้นะแล้วก็เข้าที่ภาษานะครับแตะที่รูปธงนะครับประเทศไทยของเรานั่นเองจากนั้นนะครับใครที่จะเล่นกับเพื่อนนะครับให้แตะที่คน2คนนะครับเห็นไหมมันจะมีการสร้างห้องนะครับแล้วก็จะมีการแอดเพื่อนนั่นเองแอดเพื่อนจะมี2แบบก็คือการใส่ชื่อนะครับหรือว่าใส่โค้ดให้เพื่อนนั่นเองวิธีการดูโค้ดเนี่ยให้ดูตรงคำว่าเชิญเพื่อนนะครับเข้าร่วมเห็นไหมแต่ปุ๊บเราจะได้โค้ดนี้มานะครับก็ให้เพื่อนกรอกไปตรงนี้นะตรงใส่รหัสนะครับเราก็สามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้เลยหรือว่าแทนที่จะไปออนไลน์ก็ได้นะครับแต่คำว่าออนไลน์นี่สามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้เลยอันนี้จะเป็นสร้างห้องแบบทั้งเซิร์ฟนะเห็นไหมเราแต่สร้างห้องนะครับเอาไปเล่นกับเพื่อนได้หรือว่าสร้างห้องเล่นกับผู้เล่นอื่นได้นะครับตัวละครนะครับมันจะมีตัวละครที่เราปลดล็อกอยู่มีแคลนนะครับเห็นไหมกิลด์นั่นเองแล้วก็มีอันดับนะครับแล้วก็มีการซื้อของเดี๋ยวเราจะไปเล่นออนไลน์นะครับก็จะมี4ทับ6นะครับไม่เห็นชื่อนะไม่มีชื่อแสดงนะครับไปอันนี้ไม่น่าใช่ซอมบี้นะยืนเฉยป่ะหรือว่าซอมบี้วะไม่ใช่นะครับภาพสวยนะภาพในเกมสวยนะครับมีแชทนะครับแต่ว่าคุยไม่ยังไม่ได้นะตรงนี้จะเป็นรีโหลดกระสุนใช่ไหมตรงพลาสเตอร์นั่นจะเป็นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลอันนี้นั่งลงนะครับอันนี้ล่ะกระโดดอันนี้ซูมโอเคมีปุ่มยิง2ฝั่งนะครับใครถนัดซ้ายกับขวานะแล้วนี่จะเป็นมุมกล้องใช่ไหมเรายังไม่เจอซอมบี้อะไรให้ยิงนะในเกมไม่มีเสียงหรอทำไมเรายังไม่เจออะไรเลยเนี่ยขึ้นรถได้ไหมเราวิ่งมายังไม่เจอซอมบี้หรืออะไรเลยนะเดี๋ยวถ้าไม่เจอใครเดี๋ยวผมลองกลับไปดูเฮ้ยมีอะไรขยับนี่ไงซอมบี้ซอมบี้ตายง่ายจังไม่เห็นได้อะไรเลยนี่จะเป็นโหมดเล่นคนเดียวนะก็จะมีซอมบี้โผล่มาอะไรแบบนี้แหละโหมดนี้ก็คือเราจะต้องปกป้องนะคุณลุงที่กำลังซ่อมรถอยู่นะครับก็จะมีซอมบี้นี่แหละเนี่ยโผล่มาเราก็ต้องปกป้องคุณลุงนะครับเดี๋ยวผมก็ออกก่อนเดี๋ยวเราไปดูอีกโหมดหนึ่งก่อนอีกโหมดหนึ่งจะเป็นโหมดจู่โจมนะก็คือจัดการซอมบี้ทั้งหมดเพื่อทำให้ภารกิจสำเร็จโหมดนี้มันจะแตกต่างกับโหมดป้องกันเมื่อกี้ก็คือเราป้องกันคุณลุงนะครับแต่โหมดนี้ไม่มีคุณลุงให้เราป้องกันหรือพูดง่ายๆก็คือจัดการซอมบี้ให้หมดนะครับทั้งแมปนั่นเองเคลียร์ซอมบี้ทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นออนไลน์กันอีกรอบนึง
วิธีการเล่นนะครับก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการเคลียร์ซอมบี้นะครับอยู่ในโหมดแบบ Open World นี่แหละเคลียร์ซอมบี้ก็ไม่ถึงกับ Open World ที่ขนาดใหญ่นะมันจะมีทางสุดอยู่แล้วก็วิ่งหาซอมบี้ครับไปฆ่าซอมบี้กับเพื่อนนี่แหละมันอาจจะยังไม่มีโหมดนะครับอะไรให้เราเล่นแบบท้าทายตื่นเต้นมากนักนะเพราะว่าเกมยังเป็นเพิ่งเปิดครับคือเกมเพิ่งเปิดแล้วยังเป็นเวอร์ชันทดลองอยู่ครับยังเป็นเวอร์ชันทดลองอยู่ยังไม่ได้เปิดแบบเต็มตัวนะครับเนี่ยเราก็ยิงนะครับซอมบี้กับเพื่อนแบบนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวนะยิงเพื่อนได้ด้วยเหรอเอาละเฮ้ยผมว่าเกมเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนไปเล่นเกมแบบ FPS ได้อะก็คือ1-1กับเพื่อนนะเราสามารถ1-1กับเพื่อนได้เลยนะแบบเนี้ยก็คือฆ่ากันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปฆ่าเพื่อนดูยิงผมมั้ยเมื่อกี้นี่นะครับเนี่ยเรามาเล่นแบบนี้สนุกกว่าคือเราสร้างห้องแล้วมายิงเพื่อนเล่นดีกว่ามันดูสนุกกว่ายิงซอมบี้อะครับเห็นไหมรู้สึกก็เล่นแบบนี้สนุกกว่าเล่นยิงซอมบี้ก็ไหนละได้ยินแต่เสียงปืนแต่ไม่รู้อ๋อยิงกันเองล้มตายอ๋อหนูมีคนโผล่มาใหม่ปล่อยล้มไปเอาชีวิตรอดกับซอมบี้เนี่ยมันอาจจะยังดูน่าเบื่อนิดนึงยังไม่มีระบบอะไรให้เราเล่นมากนักนะครับแต่ถ้าเราสร้างห้องนะครับยิงกับเพื่อนแบบนี้มันดูสนุกกว่านะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า